Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่30กันยายน2022 Series ดวงตาจับจ้องอยู่วันที่5ความชื่นชมยินดีในแผ่นดินสวรรค์ที่รออยู่1โครินธ์9ข้อ24ถึง26ท่านทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าพวกที่วิ่งแข่งนั้นก็วิ่งด้วยกันทุกคนแต่คนที่ได้รางวัลนั้นมีเพียงคนเดียวจงวิ่งเหมือนผู้ที่จะชิงรางวัลให้ได้ส่วนนักกีฬาทุกคนก็ควบคุมตัวเองในทุกด้านพวกเขาทำเพื่อได้มงกุฎใบไม้ที่ร่วงโรยได้แต่มงกุฎของเราจะไม่ร่วงโรยเลยดังนั้นข้าพเจ้าไม่ได้วิ่งแข่งโดยไม่มีเป้าหมายข้าพเจ้าไม่ได้ต่อสู้เหมือนอย่างนักมวยที่ชกลมผู้ชนะกีฬาโอลิมปิกในสมัยของเปาโลต้องฝึกฝนตัวเองอย่างหนักพยายามและผลักดันตนเองให้ถึงจุดที่ร่างกายต้องเหนื่อยล้าเพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะและมงกุฎที่ทำจากใบมะกอกแต่เรากำลังวิ่งแข่งเพื่อคว้าชัยในมงกุฎที่ไม่มีวันเสื่อมสลายรางวัลของเรานั้นเป็นนิรันดร์เราจึงชื่นชมยินดีเพราะรู้ว่าในที่สุดเราจะได้สวมมงกุฎนั้นเป็นหนทางอันแสนยาวไกลจากความยากลำบากบนโลกเราจะได้เดินอยู่ในถนนแห่งทองคำอันอุดมไกลจากฝุ่นเถ้าและควันอันเปื้อนบนแผ่นดินมนุษย์เราจะได้อยู่ในดินแดนแห่งการไร้ซึ่งคือไร้ซึ่งน้ำตาไร้ซึ่งความทุกข์ไร้ซึ่งความเจ็บปวดมีเพียงความชื่นชมยินดีและการทรงสถิตในพระเจ้าของเราเราอาจจะกำลังเหนื่อยและหมดเรี่ยวแรงกำลังแต่จงอย่ายอมแพ้อย่าสิ้นหวังเพราะเรามีพระเจ้าผู้ทรงกระทำให้ความเชื่อนั้นสมบูรณ์และในวันนั้นเราคงได้เห็นรอยยิ้มบนพระพักของพระองค์ไม่มีความกังวลใจใดเพราะพระองค์ทรงควบคุมชีวิตของเราอยู่พระองค์จะไม่ทรงปล่อยให้เราต้องพินาศพระองค์จะทรงนำเรากลับบ้านบ้านที่ความทุกข์จะไม่มีอีกต่อไปบ้านที่ความยากลำบากจะไม่มีอีกต่อไปบ้านนิรันดร์จะมาถึงในที่สุดหมดสิ้นแล้วซึ่งปัญหาในโลกนี้ฮีบรู12ข้อ28ถึง29เหตุฉะนั้นเมื่อเราได้รับอาณาจักรที่ไม่สั่นสะเทือนแล้วก็ให้เรามีใจขอบพระคุณด้วยเหตุนี้เราจึงนมัสการอย่างที่ชอบพระทัยของพระเจ้าด้วยความเคารพและด้วยความยำเกรงเพราะว่าพระเจ้าของเรานั้นทรงเป็นเพลิงที่เผาผลาญบ้านนิรันดร์น้อยคนนักจะคิดถึงเรื่องนี้บ้างอาจจะรู้สึกกลัวที่จะคิดถึงวันสุดท้ายแต่สำหรับคริสเตียนแล้วเรากำลังคิดถึงบ้านในสวรรค์นิรันดร์นั้นปลอบประโลมหัวใจของเราเพราะพระเยซูผู้ทรงเบิกความเชื่อและทำให้ความเชื่อสมบูรณ์พระองค์ทรงอยู่ณที่นั่นเรามั่นใจได้เมื่อนึกถึงเหล่าธรรมิกชนที่ล่วงลับว่าพวกเขาได้ไปถึงอีกฝั่งอย่างปลอดภัยแล้วพระองค์ผู้ทรงกระทำให้ความเชื่อนั้นสมบูรณ์ทรงรู้จักหนทางที่จะนำเราไปยังที่นั่นเราจึงเชื่อในความจริงเราจึงยินดีในความจริงนั้นเพราะรู้ว่าที่นั่นจะเต็มด้วยพระสิริและศักดิ์ศรีเมื่อเราได้พบพระองค์จะเป็นความชื่นชมยินดีอันเกินพรรณนาเมื่อเราได้พบพระผู้ช่วยของเราในที่สุดดังที่ R.H. Cornelius ผู้ประพันธ์บทเพลงชีวิตคริสเตียนได้บรรยายไว้อย่างยอดเยี่ยมว่าโอ้ข้าอยากพบพระองค์อยากจะได้ชมพระพักจะร้องถึงพระคุณประเสริฐเรื่อยไปให้ประจักษ์บนมรรคค่าแห่งพระสิริขอยกเสียงให้ก้องดังความกังวลทั้งสิ้นหมดไปเพราะได้ถึงบ้านแดนนิรันดร์โอ้ข้าอยากจะพบพระองค์เพราะนั่นคือความชื่นชมยินดียิ่งสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้ความยินดีที่สุดในชีวิตบนโลกของเราคืออะไรเราเชื่อหรือไม่ว่าความชื่นชมยินดีในแผ่นดินสวรรค์จะยิ่งใหญ่และน่ายินดีกว่านั้นอย่างเทียบไม่ได้ให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราขอบพระคุณพระองค์ทรงเป็นผู้เริ่มต้นความเชื่อของเราและพระองค์จะทรงกระทำให้ความเชื่อนั้นสมบูรณ์เมื่อวันสุดท้ายมาถึงเราขอบคุณที่ทรงเป็นผู้เตรียมหนทางให้เราได้กลับคืนสู่อ้อมแขนของพระบิดาขอบคุณที่ทรงล่วงหน้าไปก่อนเพื่อจัดเตรียมบ้านอันถาวรเพื่อเรา
เราขอดำเนินชีวิตด้วยใจที่เฝ้าคอยด้วยความหวังขอทรงช่วยเราให้ได้มีหัวใจที่ชื่นชมยินดีทุกครั้งที่นึกถึงแผ่นดินสวรรค์เพราะเรารู้และเชื่อมั่นใจว่าพระองค์ทรงรอเราอยู่ที่นั่นเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน